ในสัปดาห์ที่6พระพุทธองค์เสด็จไปประทับเสวยมุติสุขที่ใต้ต้นมุจลินตลอดสัปดาห์นั้นมีฝนตกพรำตลอดเวลาพญานาคชื่อมุจลินทนาคราชเกิดศรัทธาจึงเข้าไปใกล้แล้วเลื้อรอบพระพุทธองค์เป็นขนบแล้วแผ่พังพานอยู่เหนือพระเศียรป้องกันลมและฝนมิให้ตกต้องพระวรกายได้ครั้นลมและฝนสงบแล้วก็คลายขนดออกแปลงเป็นมานพน้อยเฝ้าถวายบังคมพระพุทธองค์ข้าพระพุทธเจ้ามุจลินนาคราชขอถวายอภิวาทต่อพระพุทธองค์ความสงัดเป็นความสุขของบุคคลผู้มีธรรมความยินดีในที่สงัดความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายความปราศจากความกำหนัดการพ้นจากกามทั้งปวงเสียได้เป็นความสุขที่ประเสริฐในโลกการกำจัดความถือตัวตนเป็นความสุขอย่างยิ่งพระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขมาตลอด7สัปดาห์ยังไม่ได้เสวยพระกยาหารข้าพระองค์จึงได้นำผลสมอที่เป็นทิพยโอสถจากเทวโลกมาน้อมถวายขอพระพุทธองค์ทรงรับไว้ด้วยเถิดพาณิชย์ทั้งสองนี้เคยทำบุญร่วมกับเรามาควรที่เราจะสงเคราะห์ให้ได้พบพระพุทธเจ้าดูสิพี่ตะปุษะอยู่ดีๆเกวียนของเราทุกเล่มก็หยุดนิ่งเหมือนล้อถูกตรึงติดกับพื้นคนของเราช่วยกันเคียนตีวัวให้ออกแรงลากเท่าไรเกวียนก็ไม่ยอมขยับเลยแปลกจังทำไมถึงพาณิชย์ทั้งสอง พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าขณะนี้มีมหาบุรุษเพิ่งจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ร่มไม้เกตด้านโน้นพวกเจ้าจงไปกราบเคารพและถวายข้าวสตุก้อนสตุผงที่พวกเจ้านำติดตัวมาพวกเจ้าก็จะพบกับประโยชน์สุขตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งสอง
ขอถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงขอพระพุทธองค์ทรงรับด้วยเถิดบาทของเราหายไปก่อนวันตรัสรู้เมื่อครั้งที่รับข้าวมทุปยาตจากนางสุชาดาถาดทองที่ใส่มาได้อธิษฐานบารมีลอยน้ำไปคราวนี้นายพาณิชย์ทั้งสองมาถวายอาหารบรรพชิตไม่ควรจะมีบาตรเกินกว่า1ใบข้าพระพุทธเจ้าทปุสสะและน้องพัลลิกะขอแสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาและขอถึงพระพุทธกับพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิตข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองปรารถนาจะได้สิ่งของสักอย่างหนึ่งเพื่อไว้สักการะบูชาขอทรงประทานด้วยเถิดเราได้ตรัสรู้ธรรมอันละเอียดลึกซึ้งยากที่คนทั่วไปจะรู้และปฏิบัติได้บุคคลในโลกนี้มีหลายจำพวกพวกที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อฟังธรรมก็รู้และเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็วเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันทีพวกที่มีสติปัญญาปานกลางเมื่อฟังธรรมและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาไม่นานเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำซึ่งจะบานในวันถัดไปพวกที่มีสติปัญญาน้อยเมื่อฟังธรรมและได้รับการอบรมฝึกฝนอยู่เสมอมีความเพียรมีศรัทธาในที่สุดสามารถรู้และเข้าใจได้เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำซึ่งจะค่อยๆพ้นน้ำแล้วเบ่งบานได้ในที่สุดพวกสุดท้ายแม้ฟังธรรมเท่าไรก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้แต่ก็เป็นปัจจัยให้บรรลุธรรมในภพต่อๆไปเปรียบเสมือนดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตมมีแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลาไม่มีโอกาสพ้นน้ำเพื่อเบ่งบานเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะรักษาชีวิตไว้เพื่อเผยแผ่พระธรรมสั่งสอนมวลมนุษย์จนกว่าพระพุทธศาสนาจะแพร่หลายประดิษฐานมั่นคงเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์สาธุน่าเสียดายอาลาลดาบทสิ้นชีพมา7 วันแล้วส่วนอุทุกาดาบทก็มาด่วนจากไปเมื่อวานนี้เองนี่ถ้าอาลาลดาบทยังมีชีวิตอยู่ต่ออีก7 วันและอุทุกาดาบทอยู่คอยท่าอีกเพียงวันเดียวทั้งสองก็จะได้บรรลุอมตะธรรมอย่างแน่นอนพระพุทธองค์ทรงอย่างรู้ด้วยทิพยญาณ
ถึงความตายของอาลารดาบทกับอุทกดาบทแล้วทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เคยปรนิบัติเมื่อครั้งที่ทำทุกขกิริยาว่าเป็นผู้มีสติปัญญามากถ้าได้สดับฟังพระธรรมเทศนาจะสามารถบรรลุธรรมได้รวดเร็ว